มิตรขอสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1อยู่ในรายวิชาเคมีเบื้องต้นกับมิตรหญิงนะคะห้องนี้เรามีทั้งหมด9คนเข้ามาแล้ว3คนใครที่ยังไม่เข้าเอ่ยมีออเดย์เกรดเกรดมาแล้วออเดย์อลิสบุญหรือบุญนะปุนใช่ไหมปุนสามคนแล้วก็ใครอีกพีเฟิร์มห้าแล้วอีกคนหนึ่งสตางหกครบแล้วไปไหนกันเอ่ยโอเคสตางเข้าแล้วนะคะพอเดลิเข้าแล้วปุนก็แล้ว6คนขาดอลิสกับอลิสกับพีอลิสแล้วก็พีพีโอเคอลิสกับพีพีนะคะวันนี้มีใครลาไหมคะไม่มีนะเรามาดู KSP เลย KP พูดไปแล้ว KC คือความเข้มข้นนะคะ KC คือความเข้มข้นก็คือเวลาเราหา KC เนี่ยก็คือสารผลิตภัณฑ์ส่วนด้วยสารตั้งต้นนะคะส่วนด้วยสารตั้งต้นสารผลิตภัณฑ์มีกี่ตัวเอาไว้ข้างบนนะคะ1ตัวคูณกันถ้ามี2ตัวเราก็จะคูณ2ตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนด้วยสารผลิตภัณฑ์แบบนี้ส่วน KSP เนี่ย KSP อ่ะมิดลืมพูดนะคะตัวนี้คือเราคิดแค่ตัวที่มีสถานะสารละลายแล้วก็แก๊สเท่านั้นตัวไหนที่มีสถานะ S ก็คือของแข็งแล้วก็ของเหลวบริสุทธิ์เราจะไม่นำมาคิดนะคะก็คือตัดทิ้งไปเลยจะไม่นำมาคิดนะคะเราจะคิดแค่สถานะ2ตัวนี้สำหรับ KCส่วน KSP นะคะ KSP เนี่ยจะหาได้จากสูตรคูณกันทั้ง2ตัวแบบนี้นะคะเราจะคิดแค่เหมือนกันค่ะหาเหมือน KC เลยเราจะคิดแค่สถานะสารละลาย2ตัวนี้แต่ของแข็งเราก็จะไม่คิดนะคะเพราะว่าสารตั้งต้นตัวนี้เป็น2แข็งเวลาเราหาก็คือสารตั้งต้นสารผลิตภัณฑ์ส่วนด้วยสารตั้งต้นเช่นเดียวกันกับ KC นะคะในสมการนี้ที่มีให้ตัวอย่างมาเนี่ยสมการตัวเนี้ยมันมีสถานะของแข็ง1ตัวเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่คิดของแข็งและของเหลวเราไม่คิดนะคะเด็กๆกำกับไปหน่อยว่าสถานะของแข็งของเหลวเราไม่คิดนะคะKSP นะคะข้อกำหนดข้อกำหนดนะคะข้อที่1ค่าของ KSP เนี่ยใช้เป็นค่าของ KSP นะคะใช้เป็นสมการสารละลายสารประกอบไอออนิกเท่านั้น2จริงๆแล้วเนี่ย KC และ KPมีค่าเท่ากันถ้าเราหา KC ได้แสดงว่าเราก็ทราบ KSP เช่นเดียวกันแต่เรียกแตกต่างกันเท่านั้นเองโอเคไหมคะถ้าโจทย์ถามหาให้ KC มาแต่ว่าถามหา KSP เราก็ควรที่จะรู้ว่ามันคือค่าเดียวกันนะ3นะคะสารที่เป็นของแข็งแล้วของเหลวไม่นำมาคิดในสมการ SP KC ก็เช่นเดียวกันไม่นำมาคิดนะเนี่ยสถานะของแข็งไม่นำมาคิดนะคะไม่คิดกับสารที่เป็นสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวสรุปค่า K ค่า K หรือว่า KC ใช้กับสมการทั่วไป
ส่วนค่า KSP เนี่ยใช้กับสมการที่เป็นสารละลายไอโอนิกนะคะสรุปเลยนี่คือข้อสรุปที่มีสรุปไว้ให้นะคะอันนี้คือสมการทั่วไปถ้าเกิดว่าเขาถามหา SP เราต้องรู้ว่าสมการนั้นเป็นสมการอะไรคะสารละลายไอโอนิกนะคะเป็นสารละลายไอโอนิกแต่ถ้าเป็นสมการทั่วไปอย่างเช่นสมการแรกของ KC เนี่ยนะคะตัวนี้มี A บวก B จะเป็นสารอื่นก็ได้นะคะแต่ว่านี้เขาแบบให้เราทราบว่ามันมีสารแต่ AB เนี่ยคือค่าที่แสดงให้เห็นเฉยๆว่าเป็นสารตัวนี้แต่มันไม่มีในตารางธาตุนะคะเป็นสมการเคมีอาจจะเป็นตัว A เนี่ยอาจจะเป็น H2O อ่ะถ้ามีบอกว่า H2O S O ได้มันก็คือจะกลับไปกลับมาก็ได้ขอโทษไม่เขียนสมการผิดสมการง่ายๆสมการหากินเอาใหม่ H2O ก็คือเป็นตัวที่ H บวกกับออกซิเจน2ขอโทษไฮโดรเจน2สิจากสมการเคมีที่เราสัมประสิทธิ์แบบนี้นะคะตัวนี้ก็คือ A นั่นแหละนะคะตัวนี้คือ A ค่าด้านหน้า A เล็กเนี่ยก็คือค่าสัมประสิทธิ์อยู่ด้านหน้าเนาะที่ได้พูดไปแล้วใช่ไหมแต่ตัวไหนที่เขาไม่ได้กำหนดให้นะคะอย่างตัวเนี้ย O กับ S2 เนี่ยก็คือเขาไม่กำหนดมาให้ให้เรารู้เลยว่าตัวนี้มีค่าสัมประสิทธิ์คือ1นะคะอันนี้ก็คือมี1อะตอมนั่นเองมี1อะตอมมี1โมเลกุลมี1โมเลกุลนะคะแต่ว่ามี2อะตอมไฮโดรเจนเนี่ยมี2อะตอมมี1โมเลกุลออกซิเจนมี1โมเลกุลแล้วก็1อะตอมเหมือนกันนะฮะอันนี้คือสมการทั่วไปส่วนค่าคงที่สมดุลความเข้มข้นของ P KP นะฮะโดยปกติเนี่ยค่าคงที่สมดุลหาได้จากความเข้มข้นหาได้จากความเข้มข้นแต่ระบบที่เป็นแก๊สนะคะสามารถหาได้จากโดยอ้อมจากการอาศัยกฎในอุดมคติของแก๊สกฎในอุดมคตินะคะกฎของแก๊สในอุดมคติหรือไอเดียแก๊สราวใช่ไหมตัวนี้สมการพื้นฐานของของแก๊สในอุดมคตินะคะก็จะเป็นแก๊สสถานะก็จะเป็นแก๊สหมดเลยสถานะของสารก็จะเป็นแก๊สหมดนะคะเราก็จะใช้ KP นะคะเราก็จะใช้ KP ทีนี้เมื่อเราหาจาก KV นะคะเท่ากับ NRT P เท่ากับNPR NP ถ้าเราหา P เฉยๆนะความดันเฉยๆเราก็จะได้เป็นอันนี้คือสมการหาแก๊สในอุดมคตินะคะอันนี้เป็นแก๊สและอันนี้คือ RT N คือจำนวนโมลนะคะKP KP จะเท่ากับความดัน P ก็คือความดันนะคะเด็กๆ P คือความดันความดันของสารผลิตภัณฑ์ส่วนด้วยสารตั้งต้นจะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้คือมันจะเป็นสารตัวนี้จะไม่ความดันอันนี้เป็นความเข้มข้นนะคะ KP KC แล้วก็ KSP เนี่ยก็คือความเข้มข้นนะส่วน KPKP เฉยๆคือความดันนะคะคือความดันตัวนี้เราจะใช้เมื่อโจทย์เนี่ยให้หา KP เท่านั้นนะคะค่า KP อาจจะเท่าหรือว่าไม่เท่า KC ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็น KSC
KSP เนี่ยจำเป็นจะต้องเท่ากับ KC ไหมคะจำเป็นไหมKP ไอ้ KSP กับ KC ต้องมีค่าเป็นไงคะเท่ากันแต่ตัวนี้อาจจะไม่เท่าก็ได้ถ้าเป็น KP นะคะขึ้นอยู่กับผลรวมมวลของสารตั้งต้นแล้วก็ผลรวมของมวลสารผลิตภัณฑ์นะคะจาก KP จะเท่ากับความดันที่ความดัน4กำลัง4กำลัง4ตัวนี้คือจำนวนมวลนะคะของแต่ละสารนะคูณกับอันนี้คือสารผลิตภัณฑ์ก็เลยเอาความเข้มข้น4ขึ้นก่อนเราต้องจำได้ว่าสารผลิตภัณฑ์ส่วนได้สารตั้งต้นเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็น K C K P หรือว่า K S P นะคะใช้อันเดียวกันหลักการเดียวกันทั้งหมดเลยแต่เราจะไม่คิดแค่สถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวบริสุทธิ์นะคะ P จะเท่ากับแก๊ส R T จะได้ว่า K P เนี่ยรวมแก๊สเข้าไปนะคะกดแก๊สในอุดมคติเข้าไปนะคะอันนี้คือแก๊สเนี่ย C จนถึง D ตรงนี้คือแก๊สส่วนอันนี้คือที่เรารวมเข้าไปใช่ไหมคะเมื่อเรารวมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้สูตรได้ดังนี้ค่ะสารผลิตภัณฑ์ส่วนได้สารตั้งต้นนะคะแล้วคูณด้วย RT แล้วก็ตัวนี้ก็คือจำนวนมวลบวกกันจำนวนมวลของสารผลิตภัณฑ์บวกกับสารผลิตภัณฑ์แล้วก็ไปลบกับจำนวนมวลของสารตั้งต้นบวกกับสารตั้งต้นนะคะสมการความสัมพันธ์ KC ส่วนด้วย KP นะคะก็คือความสัมพันธ์ของ KC เนี่ยจะแปลง6ผันนะคะกับ KPแล้วก็ KP เนี่ยแล้วก็ KP เท่ากับ KC คูณกับ R นะคะแก๊สในอุดมคติก็คือแก๊สในอุดมคติ KC มันก็คืออะไรคะสารผลิตภัณฑ์ส่วนได้สารตั้งต้นนะคะ N delta N คือผลรวมของโมลนะคะนี่ข้างบนเนี่ยคือ delta N ตรงนี้อันเดียวกันนะคะเด็กๆอันนี้คือผลรวมโมลของก๊าซผลิตภัณฑ์ลบกับผลรวมโมลของก๊าซสารตั้งต้นมาถึงตรงนี้เด็กๆงงไหมงงไหมคะอารูกะไม่งงคนอื่นๆล่ะงงไหมคะอามิถามหน่อยถ้าเกิดการหา KC และ KP เนี่ย KC KC และ KSP ตัวเนี้ยเวลาเราหาได้จากอะไรคะสมการ K สมดุล K อ่ะสารผลิตภัณฑ์เดี๋ยวโน้ตลงไปหน่อยนะคะเพราะว่ามิไม่ได้เขียนสรุปตรงนี้ไว้ให้สารผลิตภัณฑ์ส่วนด้วยสารตั้งต้นส่วนด้วยสารตั้งต้นนะคะผลิตภัณฑ์จะอยู่ด้านขวามือสารตั้งต้นจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะแล้ววิธีการนำมาเอาสารมาทำเป็นสารผลิตภัณฑ์ส่วนด้วยสารตั้งต้นเนี่ยเราจะไม่คิดตัวที่เป็นสถานะ S แล้วก็ L ก็คือโซลิดแล้วก็ลิควิดเราไม่คิดนะคะเราตัดทิ้งไปเลยเราจะนำมาคิดแค่ AQ แล้วก็แก๊สเท่านั้นนะ AQ แล้วก็แก๊สเท่านั้น
อ่ะไปต่อนะคะค่าคงที่สมดุลกับทิศทางของปฏิกิริยานะคะค่าคงที่สมดุลบอกทิศทางปฏิกิริยาได้คร่าวๆดังนี้ก็คือจะสามารถบอกได้ว่าไปจะเกิดปฏิกิริยาผันกลับหรือว่าจะเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าได้จากค่าคงที่สมดุลนะคะอย่างเช่นอันแรกเลยถ้าค่าเคมากค่าสมดุลมากนะคะแสดงว่าปฏิกิริยาจะดำเนินได้มากนะคะจะดำเนินไปข้างหน้าได้มากก่อนจะเข้าสู่สมดุลและที่สมดุลจะมีผลิตภัณฑ์มากส่วนค่าเคน้อยเคน้อยเหมือนไม่ได้มีในข้อสอบอยู่นะข้อเนี้ยแต่มันสอบผ่านไปแล้วเนาะแสดงว่าปฏิกิริยาดำเนินไปข้างหน้าน้อยกว่าเข้าสู่สมดุลเนี่ยสารตั้งต้นจะได้มากนะคะสารที่เป็นสารตั้งต้นจะได้มากต่อมาค่าเคขึ้นอยู่กับอุณหภูมิตัวนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอุณหภูมิเปลี่ยนจะเป็นการรบกวนสมดุลเพราะฉะนั้นตัวที่จะสามารถรบกวนสมดุลได้คืออุณหภูมินะคะการรบกวนสมดุลทำให้ค่าเคเปลี่ยนไปด้วยนะทำให้ค่าเคเปลี่ยนด้วยถ้าค่าเคมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ5ลบ10ยกกำลัง5ยังระบุไม่ได้ว่าที่สมดุลเนี่ยมีสารตั้งต้นหรือว่าผลิตภัณฑ์เหลือมากหรือเหลือน้อยกว่ากันอ่ะเรามาเขียนสมการเคมีก่อนอยู่ในหน้าที่12หรือเปล่าวันนี้ทำงานหน้าเดียวหน้าไหนเนี่ยหน้าที่13นะคะอันนี้เราจะคิดเป็นสมการเคมีเขาให้หาค่าเคของปฏิกิริยาค่าเคซีแล้วกันนะคะค่าเคเฉยๆก็ได้อะค่าเคหาได้จากอะไรเด็กๆสารผลิตภัณฑ์ส่วนได้สารตั้งต้นนะคะตัวที่เรานำมาคิดปฏิกิริยาได้มีแค่ AQ และแก๊สไม่คิดคือของแข็งเพราะฉะนั้นแล้วในสมการนี้อันไหนที่เราไม่คิดเอ่ยอันแรกนะคะ S เราไม่คิดตัดทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนสมการเราจะได้ว่าสารตั้งต้นส่วนได้สารผลิตภัณฑ์เอ้ยสารผลิตภัณฑ์ส่วนได้สารตั้งต้นใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็น PB 2บวก2บวกตัวนี้ไม่เกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์ด้านหน้านะคะเด็กๆสัมประสิทธิ์ด้านหน้าตัวนี้คือเท่ากับ1เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้จะมีค่าเท่ากับ1ยกกำลัง1อันนี้เปรียบเสมือนอะไรอันนี้เปรียบ A อันนี้เป็น B อันนี้เป็น C ในสมการบวกกันอย่างนี้นะคะอันนี้คือสมการทั่วไปตัวนี้เราคิดไหมมีเป็นสารละลายสถานะที่เราจะมาคิดคือตัวนี้นะคะ2ตัวเรานำมาคิดเวลาเราเขียนสมการค่าเคนักเรียนมิดลืมเขียนคำว่าเท่ากับทำยังไงดีนักเรียนเขียนชิดไหมต้องเขียนว่าเคเท่ากับด้วยเขียนชิดไหมคะเพิ่มได้ไหมเพิ่มให้มิดหน่อยนะคะว่าเคเท่ากับนะคะแล้วก็จะคูณอีกตัวหนึ่งคือ C ที่โจทย์กำหนดให้มาคือ S O 2ลบนะคะจำนวนมวลเท่าไหร่จำนวนมวลเท่ากับ1เราก็ยกกำลัง1เท่านั้นเองเสร็จแล้วการหาค่าเคในข้อที่1ทีนี้ในค่าเคข้อที่2ทำได้ไหมเอ่ยเคก่อนเคเดี๋ยวลืมเท่ากับในสมการข้อที่2เนี่ยเราสามารถคิดเอามาทั้ง2เลยไหมคะคิดทั้ง2อันคิดทั้งสารตั้งต้นแล้วก็สารผลิตภัณฑ์ไหมสถานะเป็นแก๊สหมดเลยคิดนะคะเรานำมาคิดนะสิ่งที่เรามาคิดคือตัวนี้นะคะเด็กนำมาคิดเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยมีบอกแล้วว่าให้ยึดด้านขวามือเป็นสารผลิตภัณฑ์ด้านซ้ายมือคือสารตั้งต้นนะคะเราก็จะได้ว่า H
I ยกกำลังอะไรยกกำลังอะไรคะยกกำลังสองนะคะยกกำลังสองส่วนด้วยสารตั้งต้นคือไฮโดรเจนสองอันนี้คือข้อที่สองนะคะไฮโดรเจนสองนะคะแล้วก็ยกกำลังหนึ่งใช่ไหมแล้วก็คูณกับไอโอดีนสองยกกำลังหนึ่งนะคะเพราะสัมประสิทธิ์ด้านหน้าไม่ได้เขียนแสดงว่ามีค่าเท่ากับหนึ่งอันนี้คือการหาการเขียนสมการเคนะคะวิธีการเขียนสมการเคโอเคไหมแล้วต่อไปข้อที่สามนะคะข้อที่สามข้อที่สามเขียนได้บ้างยังไงข้อที่สามนะคะตัวที่เรานำมาคิดมีอะไรบ้างมีแอมโมเนีย NH4 ใช่ไหมคะแล้วก็ NH3 S3O บวกแต่ H2O เรามันมาคิดไหมนำมาเขียนสมการเคไหมคะนักเรียนอันดับแรกเลยให้เด็กๆสังเกตสถานะนะคะสถานะเนี่ยข้อ3ก่อนนะมิดขอโทษเมื่อกี้มิดไปดูข้อ4ใช่ไหมมิดว่าอ่ะเคนะคะเคข้อที่3อยู่ตรงนี้นะตัวที่เราไม่นำมาคิดนะคะคือสถานะที่เป็นของแข็งแล้วก็แกของแข็งแล้วก็ของเหลวนะคะตัวนี้เป็นของแข็งเราไม่นำมาเขียนเป็นสมการเคเลยเราตัดทิ้งไปนะคะแล้วก็เราจะคิดแค่ตัวที่เป็นสารผลิตภัณฑ์เท่านั้นเราก็จะได้เป็นค่าเค Caมีมีไอออนบวกกำลังยกกำลังหนึ่งนะคะแล้วก็ OH ลบนะคะยกกำลังสองนะคะยกกำลังสองจากข้อหนึ่งถึงข้อสามเด็กๆงงไหมคะงงไหมปูนทำได้ไหมคะงงไหมเอ่ยเห็นปิดกล้องเกรดปูนไม่งงค่ะโอเคโอเคค่ะต่อมานะคะเราก็หาข้อที่สี่สมการของค่าเคค่าเคเราได้ยังไงเนี่ยสมการอันไหนบ้างที่เราไม่คิดใบข้าวในสมการนี้สารไหนที่เราไม่นำมาคิดคะสารไหนเอ่ยน้ำนะคะน้ำไม่คิดเพราะน้ำเป็นของเหลวนะคะเราจะคิดแค่สารละลายเราก็จะได้เป็น nS4 บวกสามสิทธิ์ด้านหน้าไม่มีค่าจำนวนมูลมีเท่ากับหนึ่งเราก็ยกกำลังหนึ่งนี่ทำผิดปะเนี่ยทำผิดต้องเป็นสารผลิตภัณฑ์ส่วนด้วยสารตั้งต้นมิดเอาสารตั้งต้นขึ้นเลยขอโทษค่ะอันนี้ต้องเอาไปเป็นส่วนนะคะเอาด้านนี้ขึ้นก่อนด้านขวาขึ้นก่อน nS3 1ยกกำลังหนึ่งแล้วก็ H3O บวก
ข้อ5ข้อ6ใครทำได้ทำได้เลยนะ ยกกำลัง1ส่วนด้วยสารตั้งต้น NS4 ยกกำลัง1ในข้อที่5ที่เราไม่คิดก็คือ AG2 แล้วก็ CL นะฮะ O4 ตัวนี้เราไม่คิดเพราะมีสถานะเป็นของแข็งตัดทิ้งไปเหลือแค่สารละลายด้านหลังก็จะกลายเป็นสารผลิตภัณฑ์ AG+ยกกำลัง2เนี่ยฮะคูณกับ CR O4 บิกาแล้วก็ยกกำลัง1เนี่ยฮะ ข้อสุดท้ายนำมาคิดทุกตัวเพราะว่าทุกตัวล้วนแต่มีสถานะเป็นแก๊สนะคะแก๊สตัวนี้ถ้าแก๊สบวกแบบนี้เราใช้สมการอะไรเด็กๆ K อะไรเราใช้หลักการแก๊สในอุดมคติได้นะคะโดยใช้ K อะไรแก๊สในอุดมคติ KP ใช่ไหมความดันแก๊ส KP นะคะเท่ากับสารผลิตภัณฑ์ส่วนด้วยสารตั้งต้นก็จะเป็น NH3 ยกกำลังพาราณาก็คือ2ส่วนด้วยสารตั้งต้น N2 กำลัง1แล้วก็ไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจน2ยกกำลัง3เสร็จแล้วการเขียนค่าสมการ K นะคะตัวไหนที่เป็นส่วนเด็กๆ เขียนให้อยู่บนทัดเดียวกันจะดีมากเลยนะคะถ้าเขียนแบบนี้มันจะมั่วนิดนึงนะคะพื้นที่มิดให้มาน้อยเกินไปอันที่จริงไม่ต้องให้มา2บรรทัดนะคะเสร็จไหมคะอ่ะเสร็จแล้วนะใครยังไม่เสร็จเอ่ยไปต่อค่ะทีนี้การคำนวณหาค่า K การวิเคราะห์โจทย์นะคะการวิเคราะห์โจทย์หนึ่งคือถ้าโจทย์บอกความเข้มข้นที่สมดุลแล้วถ้าโจทย์เนี่ยบอกความเข้มข้นที่สมดุลแล้วนะคะสังเกตว่าสมดุลที่สมดุลเนี่ยพบที่สมดุลเนี่ยจะพบถ้าเด็กๆมันมีคำว่าสมดุลพบสมดุลมีนะคะสามารถนำเอาความเข้มข้นเนี่ยไปแทนค่าในสูตรค่า K ได้เลยนะคะแต่ระวังหน่อยว่าต้องโมลต่อลิตรเท่านั้นเราต้องดูหน่วยก่อนว่ามันเป็นโมลต่อลิตรหรือเปล่าหรือว่าโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรไหมนะคะถ้าโมลต่อลิตรหรือว่าลูกบาศก์เดซิเมตรถือว่านำมาคิดไปแทนค่าในโจทย์ค่า K สมดุลได้เลยนะคะในค่า K ได้เลย2นะคะโจทย์เนี่ยบอกความเข้มข้นเริ่มต้นบวกกับเงื่อนไขนะคะเวลาเราทำในข้อสอบเหมือนมิตรจะให้ไปทำด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเจาะลึกลงไปอีกนะคะก็คือรปศ
อันนี้ต้องคำนวณหาความเข้มข้นที่สมดุลก่อนอันนี้นักเรียนจะคุ้นเคยมากเรียกว่ารอปศนะคะรอเนี่ยก็คือเริ่มต้นปอเรายังไม่คุ้นเคยหรอกเราเพิ่งม .2 เองนะคะถ้าอยู่ม .4 ม .5 ม .6 เนี่ยม .4 จะเริ่มเรียนแล้วเริ่มเรียนรอปศแล้วในวิชาเคมีเนี่ยแล้วก็ม .5 ก็จะเรียนอีกนะคะการหาความเข้มข้นรอปศเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็สมดุลรอคือเริ่มต้นนะคะปอคือเปลี่ยนแปลงไปสารที่เปลี่ยนแปลงไปในสมการสองก็คือสมดุลต้องหาเองก่อนนะคะว่าที่สมดุลเนี่ยสารแต่ละตัวเนี่ยมีความเข้มข้นเท่าไหร่ดังตัวอย่างนะคะสมมติว่าให้สมการ S2 มาแก๊สไฮโดรเจนมาแก๊สไอโอดีนมาได้สองไฮโดรเจนโมโนไอโอไดน์เริ่มต้นของเขาให้มา 0.2 นะคะทั้งไอโอดีนแล้วก็ไฮโดรเจนอย่างละ 0.2 ผลิตภัณฑ์เราไม่รู้นะคะเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องเอาข้างบนมาลบนะคะที่ติดลบไปเนี่ยเอาไว้มาลบนะคะคือเอารอมาลบปอคือเอาสารเริ่มต้นมาลบการเปลี่ยนแปลงมาลบสารที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเมื่อเราไม่รู้ว่าสารเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เราก็จะติดตัวแปรไว้เป็นตัว x นะคะเป็นตัว x ส่วนตัวนี้บวก 2x ตัวนี้บวก 2x ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไปมันต้องเป็น2เท่าอยู่แล้ว1บวก1เป็น2นั่นเองนะคะก็เป็น 2x แล้วก็ต้องเอาไปบวกกับตัวด้านบนนะคะตัวสารตั้งต้นเนี่ยจะนําเอามาลบกันแต่ว่าตัวด้านสารผลิตภัณฑ์จะเอามาบวกกันนะคะมันต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าสารผลิตภัณฑ์ที่ได้มันต้องมีความเพิ่มขึ้นสมดุลนะคะก็คือเอา2ตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยมาทำการลบกันเราก็จะได้สมการนี้ออกมา 0.2 ลบ x อันนี้ก็เช่นเดียวกันเอามาลบกันเราจะได้ 0.2 ลบ x นะคะส่วนข้างบนเอามาบวก0บวกกับ 2x เนี่ยได้ 2x นั่นเองนะคะจากนั้นก็นำตัวเลขที่สมดุลไปแทนนะคะเมื่อเราหาค่าสมดุลตัวเลขที่เขากำหนดมาให้แล้วไปแทนค่า x นะคะเพื่อหาค่า x ออกมาเราก็จะรู้เลยว่าในสมการนี้มีการเปลี่ยนแปลงไว้เท่าไหร่นะคะอย่างเช่นตัวนี้สมมุติว่าไฮโดรเจนเนี่ยใช้ไปอยู่ x โมลต่อลิตรนะคะหรือว่าลูกบาศก์เดซิเมตรเรียกเป็นลิตรแล้วกันนะคะเด็กๆมันอันเดียวกันแล้วก็เมื่อเทียบความพอดีของจากเลขที่สมเลขดุลในสมการไอโอดีนนะคะก็ต้องใช้เท่ากับไฮโดรเจนคือ x โมลต่อลิตรนะคะขณะที่ HIไฮโดรเจนโมโนไอโอไดด์จะได้มากกว่าไฮโดรเจนนะคะแก๊สไฮโดรเจนที่ใช้ไปอยู่2เท่านั่นเองส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาต่อในคาบหน้าคาบหน้ามิจะพาลงโจทย์ให้มันจบในหน่วยการเรียนรู้นี้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่คือเรื่องก๊าซเรื่องก๊าซคือทฤษฎีจลของก๊าซที่มิสอนรปศไปเนี่ยเพื่อที่จะให้เด็กปลายภาคเราก็ยังสอบในเรื่องของรปศอยู่นะนะคะก็คือสอบทั้งเล่มเลยตั้งแต่เรื่องสมดุลเคมีแล้วก็เรื่องของแก๊สนะคะที่เราจะเรียนในคาบต่อไปวันนี้เด็กๆมีอะไรสอบถามมีเพิ่มเติมไหมคะคะแนนสอบยังไม่ต้องรู้หรอกนะคะมิ้นอยากทราบว่าทำไมออเดย์ทำข้อสอบไม่ได้ข้อสอบยากมากเลยนะมิ้นยังบอกว่ายากเลยอยากจะปกมือให้ออเดย์10รอบเลยทำได้ยังไงคะหรือว่าการถูกการมั่วมั่วล้วนๆค่ะโอ้มิจะดีใจดีไหมเนี่ยแต่คะแนนได้ดีมากเลยนะสำหรับผู้ชายเนี่ยน่าจะแบบมิจก็โกงว่าทำไมคะแนนผู้ชายดีกว่าคะแนนผู้หญิงทั้งที่ผู้หญิงเนี่ยมีคิดว่าน่าจะเข้าใจมากกว่าผู้ชายหรือว่าการตรงกันใจตรงกันกับมิตรในการทำหาข้อสอบข้อที่ถูกต้องคนไหนได้คะแนนที่ดีก็ดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวปลายภาคจะพยายามออกข้อสอบให้มันง่ายกว่านี้นะมิตรเข้าใจว่ามันยากนะคะมิตรลองเชิงไว้ก่อนกลางภาคนะรู้แล้วว่าเด็กทำไม่ได้เดี๋ยวปลายภาคเดี๋ยวจะลดลงนะคะลดเนื้อหาที่มันซอฟๆลงกว่านี้โอเคไหมโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะถ่ายรูปส่งมิตรด้วยนะวันนี้เราทำหน้าไหน
หน้า13ใช่ไหมถ่ายรูปส่งหน้า13นะคะหน้าเดียวโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ